ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แบบนี้นะครับหลายภาคส่วนเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบจากทั้งเรื่องของการสั่งปิดทั้งเรื่องของภาคเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวในช่วงนี้นะครับทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์เองจริงๆก็มีโครงการครับที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กู้เงินผ่านทอส.เนี่ยนะครับรายละเอียดของโครงการจะเป็นอย่างไรครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณจิตอาภาเกิดชัยฤทธิ์นะครับพนักงานธุรกิจสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพิษณุโลกตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้มาตรการของธนาคารทอส.ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็จากสถานการณ์นะคะเชื้อโควิดนะคะทำให้หลายบุคคลนะคะหรือว่ากลุ่มลูกค้าของเราอะนะคะได้รับผลกระทบค่อนข้างจะมากเนาะธนาคารอาคารสงเคราะห์เองนะคะกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ผู้ประกอบการหอพักหรือว่าแฟลตให้เช่าอะนะคะเดิมเนี่ยเราออกมาตรการมาช่วยเหลือแล้ว10มาตรการนะคะช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่สถานการณ์เริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการพักชำระหนี้หรือว่าจะเป็นการชำระแต่ดอกเบี้ยนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีการระบาดเข้ามาใหม่นะคะปัจจุบันนี้เราเพิ่มขึ้นมาอีก4มาตรการนะคะในการช่วยเหลือลูกค้าทั่วประเทศนะคะที่ได้รับผลกระทบโดยลูกค้าจะสามารถเลือกจ่ายเงินงวดนะคะตามความสามารถของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น 25% 50% หรือ 75% ของเงินงวดนะคะสามารถเข้าร่วมมาตรการผ่านทางแอปพลิเคชัน PHDR ได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่15มกราคมนะคะที่ผ่านมาจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์นะคะโดยตัวมาตรการนี้เราครอบคลุมทั้ง3กลุ่มลูกค้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ยังคงอยู่ในมาตรการการช่วยเหลือของเรานะคะหรือว่ากลุ่มที่2ลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วพ้นจากมาตรการของไปแล้วของเราออกไปแล้วนะคะก็จะสามารถเข้ามาใช้มาตรการตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็กลุ่มที่3คือลูกค้าที่ยังไม่เคยได้รับผลกระทบเลยนะคะเพิ่งจะได้รับผลกระทบครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็สามารถที่จะเข้ามาใช้มาตรการตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะโดยมาตรการตัวนี้จ้ะค่ะจากการที่เราเนี่ยเลือกสมมุติว่าตัวดิฉันเองนะคะเลือกลดการผ่อนนะคะ 25% ของจากที่ผ่อนจริงนะคะแล้วเราสามารถลดแบบนี้ได้ระยะเวลานานเท่าไหร่คะมาตรการตัวนี้ให้ระยะเวลา6เดือนค่ะ6เดือนนะคะตั้งแต่วันที่25มกราคมที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะจนถึงเมื่อไหร่คะสามารถลงทะเบียนได้นะคะตั้งแต่25มกราจนถึง26กุมภาค่ะแต่ว่าตัวมาตรการตัวนี้ค่ะสามารถพักชำระได้ไปจนถึงเดือนกรกฎาค่ะครับก็คือจะเริ่มนับณวันที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็เริ่มผ่อนผันไปงวดแรกถูกไหมครับค่ะเริ่มนับตั้งแต่เดือนกุมภาค่ะกุมภาพันธ์เป็นเดือนแรกนะคะหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องเข้าร่วมเริ่มในการลดการชำระเนี่ยกุมภาพันธ์พร้อมกันหมดอย่างนั้นไหมฮะหรือถ้าใครเข้าทีหลังก็สามารถเริ่มในเดือนถัดไปได้แล้วก็นับไป6เดือนฮะเข้าคือทุกการลงทะเบียนนะคะเราจะเริ่มจริงๆเริ่มตั้งแต่15มกราคมนะคะแต่ว่าการมีผลนะคะมีผลตั้งแต่วันที่1กุมภาค่ะครับผมเป็นรอบนะคะแล้วแต่1กุมภาเป็นต้นไปนะคะมาตรการอื่นๆนอกจากสามารถลดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้แล้วตามที่เราสามารถที่จะผ่อนจ่ายได้นะคะมาตราการอื่นๆที่ช่วยเหลือทั้งประชาชนผู้ประกอบการยังมีอีกบ้างไหมคะก็ตัวนี้ที่เราออกมาใหม่คือ4มาตรการค่ะมาตรการตัวแรกคือมาตรการตัวที่9นะคะเราช่วยเหลือกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าเดิมของเรานะคะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่29มกราคมกลุ่มนี้จะสามารถลงทะเบียนได้ก่อนเนื่องจากว่าลูกค้ามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเป็นลูกค้ากลุ่มเดิมของเราอยู่แล้วนะคะกลุ่มที่2เนี่ยลูกค้าที่เป็นสถานะลูกหนี้ NPL ละนะคะอยากเข้ามาใช้ในตัวมาตรการก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15นะคะจนถึง26กุมภาเลยนะคะกลุ่มที่3มาตรการ11ก็คือลูกค้าที่ยังไม่เคยเข้ารับมาตรการเลยยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารเลยเป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยได้รับผลกระทบเลยเพิ่งได้รับผลกระทบเป็นครั้งแรกก็สามารถเข้ามาใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะจะเป็นกลุ่มลูกค้า SME หรือว่าลูกค้าประเภทสินเชื่อแฟลตหรือหอพักให้เช่านะคะตัวนี้เนี่ยลูกค้าสามารถเข้ามาขอลดเงินงวดการผ่อนหรือว่าขอพักชำระนี้ได้แต่ว่าตัวนี้ต้องรบกวนลูกค้าเข้ามาติดต่อที่ธนาคารมาคุยกันนะคะว่าลูกค้าจะ
ลดหรือว่าจะพักได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดนะคะครับลองอธิบายคร่าวๆสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่ามาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาขอลดหรือว่าผ่อนผันการชำระเนี่ยฮะจะต้องมีเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมครับเผื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วก็เข้าเงื่อนไขจะได้ไปติดต่อที่ธนาคารครับค่ะสำหรับลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะสามารถเข้าร่วมมาตรการในการลดเงินงวดตัวนี้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารได้เลยนะคะโดยที่ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดนะคะตัวสลิปเงินเดือนหรือว่าภาพถ่ายนะคะการได้รับผลกระทบอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเงินเดือนนะคะก็อาจจะเป็นสลิปเงินเดือนที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นโดนลดเงินเดือนหรือว่าโดนลดค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะคะอัปโหลดเข้ามาในแอปพลิเคชันของ DHBO ได้เลยนะคะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระก็สามารถถ่ายภาพนะคะร้านหน้าร้านนะคะว่าเดิมในก่อนนี้มีธุรกิจเฟื่องฟูมีลูกค้ามากมายแต่ว่าปัจจุบันร้านของท่านเป็นยังไงนะคะสามารถถ่ายภาพตัวนี้ค่ะเข้าอัปโหลดเข้ามาในแอปพลิเคชัน DHBO เพื่อส่งเข้ามาให้ทางธนาคารเราได้ทราบตัวนี้ได้เลยค่ะครับผมก็คือถ้าเข้าเงื่อนไขเนี่ยก็สามารถที่จะขอลดอัตราการผ่อนชำระได้รวมถึงถ้าสมมติว่าหนักจริงๆเนี่ยเราอาจจะช่วยเหลือถึงขั้นพักชำระไปก่อนเลยก็ได้ถูกไหมครับค่ะอันนี้ก็เข้ามาคุยถ้าจะพักชำระเนี่ยอาจจะต้องรบกวนเข้ามาคุยกันทางหลังบ้านเราอีกทีนึงค่ะค่ะขอปิดท้ายด้วยช่องทางในการติดต่อธนาคารทอสสาขาพิษณุโลกด้วยค่ะค่ะก็ลูกค้าสามารถลงทะเบียนนะคะผ่านแอปพลิเคชัน GHPO นะคะหรือว่าติดต่อผ่านทางสาขาได้นะคะเบอร์นะคะ055ค่ะ378ค่ะ100ต่อ201ถึง207ค่ะหรือว่าสามารถเข้ามาสอบถามทางเพจ Facebook ของธนาคารได้เลยนะคะชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพิษณุโลกค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณจิตอาภานะคะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะนั่นคือมาตรการที่ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยนะฮะได้ออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้เพราะว่าเศรษฐกิจก็ชะลอตัวหลายๆอย่างก็อาจจะช้าลงไปบ้างนะฮะดังนั้นคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็พยายามดูช่องทางที่หน่วยงานต่างๆรวมถึงทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะออกมายื่นมือให้ความช่วยเหลือท่านใช่นะคะแล้วก็ไม่ได้มีเพียงธนาคารทอสเท่านั้นนะคะธนาคารออมสินนะคะธนาคารทกสใครเป็นลูกค้าอยู่แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเงินงวดต่างๆนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกธนาคารเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือแล้วนะคะดิฉันพร้อมคุณเจตและก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ